สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง Formula in Focus นะคะสำหรับเสาร์นี้ค่ะต้าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ MMS Tuning Center ค่ะสำหรับที่นี่นะคะจะมีความพิเศษอย่างไรแล้วก็จะให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเกียรติค่ะมาถึงโชว์รูมแล้วมี Porsche จอดเต็มเลยทำไมเราถึงได้มาเลือกซ่อม Porsche แล้วเรามีความสามารถยังไงถึงได้มาถึงจุดนี้ได้ครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์MMS Tuning Center ที่พระราม4นะครับก็ศูนย์นี้เนี่ยเรารับซ่อม Porsche มาก็ประมาณ1ปีละแล้วที่จริงแล้วเนี่ยปีนี้ก็เป็นการเป็นครบรอบพอดี1ปีในการเปิดศูนย์ MMS Tuning Center ของเรานะครับเราก็เห็นว่ารถ Porsche เข้ามาที่นี่ซ่อมมากมายนะครับแล้วก็อย่างนึงคือในส่วนของการเตรียมตัวเนี่ยจนมาถึงวันนี้เนี่ยก็ไม่ง่ายนะเราใช้เวลาเตรียมตัวในการที่จะฝึกช่างเราเนี่ยให้มีความสามารถในการที่จะซ่อมรถ Porsche ได้มีการร่วมมือกับทาง Tech Art ที่เยอรมนีในการที่จะพัฒนาช่างในปีที่แล้วเราก็มีการส่งช่างไปที่เยอรมันนะครับแล้วทางวิศวกรทาง Tech Art ก็มีมาส่งมาที่นี่มาฝึกช่างเรามาฝึกเรื่องของการใช้อุปกรณ์นะอุปกรณ์เครื่องมือที่นี่เราก็มีพร้อมค่ะคนพร้อมเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์พร้อมคือเหมือนเราอยู่ที่นู่นเลยครับผมยกจากที่นู่นมาไว้ที่นี่เลยครับผมถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรที่นี่ช่างเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราสามารถต่อตรงไปถึงต่อสายตรงได้เลยถึงเทคอาร์ตเยอรมันไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางอีเมลอะไรทุกอย่างนะฮะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง2บริษัทผู้ชมหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราไปซื้อรถจากบริษัทที่เขาขายรถเนี่ยเปิดมาเป็นโชว์รูมขายรถคิดว่าที่นั่นน่ะมันจะมีศูนย์ที่ซ่อมบำรุงด้วยแต่ที่ไหนได้อ่ะไม่มีอธิบายอย่างนี้ครับเปิดอู่กับเปิดโชว์รูมไม่เหมือนกันเลยคุณเปิดโชว์รูมคุณลงทุนครั้งเดียวขายแล้วก็จบกันนะครับแต่เรื่องของอู่เนี่ยมันมีในเรื่องการผูกพันกับลูกค้าด้วยถูกไหมคือก็ซื้อรถไปแล้วเขาก็ต้องการสถานที่ที่เขาสามารถที่เข้ามาใช้บริการในเมื่อเขาเจอปัญหากับรถแล้วรถคันนึงซื้อมาไม่ใช่ถูกเอาแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องธรรมดาถ้าเป็นรถประมาณนี้ไปเข้าอู่ธรรมดามันก็ไม่ได้แล้วไม่ได้คืออู่ทั่วไปธรรมดาไม่ได้คุณต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษในการที่ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหลายๆอย่างเนี่ยคุณต้องมีเครื่องมือในการลบสัญญาณไฟหน้าฝาแค่เรื่องเบสิกอ่ะก็ไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้นั่นเป็นเรื่องที่ยากกว่านั้นมันต้องยิ่งใช้เครื่องมือแล้วก็ช่างที่ชำนาญแล้วอย่างนึงศูนย์ทั่วไปถึงแม้ว่าศูนย์ใหญ่ๆก็ตามนะบางที่ก็ยังไม่มีในเรื่องของเทสเลนตัวนี้ใช่ตัวนี้นะรถ Porsche ทุกคันนะเข้ามาสามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้ได้เลยเราให้ใช้ฟรีอ๋อฉันอยากรู้ว่ารถฉันเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณอยากจะรู้ว่าช่วงล่างคุณตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพอะไรคุณสามารถที่จะเข้ามาที่นี่ใช้บริการตรงนี้ได้แล้วก็เราก็มีช่างที่ชำนาญการบอกคุณว่าโอเคเบรกคุณมีปัญหาไหมโช๊คอัพคุณมีปัญหาไหมช่วงล่างคุณหลวมไปหรือไม่เราก็แนะนำในเรื่องของสภาพของรถ Porsche ที่เขามีแล้วพอซ่อมเสร็จแล้วก็เอามาเทสได้ด้วยครับก่อนซ่อมเป็นยังไงแล้วหลังซ่อมเป็นยังไงเป็นยังไงโดยที่ว่าเราไม่ต้องเอารถเนี่ยของลูกค้าไม่ต้องไปขับไปเทสข้างนอกไปข้างนอกอะไรที่มันดูแล้วมันเสี่ยงใช่ถูกไหมฮะคุณรออาจจะขับไปอยู่ข้างนอกไปชนนู่นชนนี่มันเสี่ยงเนี่ยเทสในศูนย์เลยอยู่ในนี้ในร่มด้วยอยู่ในร่มด้วยออกมาเป็นข้อมูลในกระดาษให้เราเห็นเราสามารถที่จะคุยกับลูกค้าอธิบายให้เขาทราบได้ว่ารถคุณก่อนเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะหลังเปลี่ยนเป็นยังไงใช่พูดถึงเรื่องช่างไปแล้วอุปกรณ์ไปแล้วทีนี้พูดถึงว่ารถ Porsche เราสามารถจะซ่อมได้ตั้งแต่ของเก่าเลยไหมคะหรือว่ามันมีอายุว่าต้องปีพ.ศ.ไหนถึงจะเข้ามาที่ศูนย์นี้ได้คือตอนนี้เราก็มุ่งเน้นไปที่รถที่ตั้งแต่2008ขึ้นไปนะ2008 2009 2010นะพวกนี้เราสามารถที่จะซ่อมได้เพราะอุปกรณ์มันต้องเห็นว่าเพราะว่าอุปกรณ์ของเราใหม่มากใช่นะครับแล้วก็ศูนย์ที่นี่เนี่ยหลักๆแล้วเป็นศูนย์ที่ใหม่ที่สุดของทาง Bosch Car Service ด้วย Bosch Car Service มีทั้งหมด8ศูนย์นะฮะศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่ใหม่ที่สุดแล้วก็เรื่องของการลงทุนเนี่ยที่นี่ก็จะสูงที่สุดด้วยนะฮะเราลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์ของการซ่อมรถ Porsche ก็ประมาณ20ล้านนะในส่วนของรถ Porsche อย่างเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องซ่อมเราก็มีทั้งหมด6ช่องซ่อมนะฮะแล้วก็พื้นที่ข้างหลังที่เห็นอยู่นี่เนี่ยต่อไปเราจะเพิ่มฮอยเข้าไปอีกเพราะอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นี่ช่องค่อนข้างเยอะเต็มพอสมควรวันนี้เต็มทุกช่องแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะทำไว้เป็นในส่วนของ Porsche หรือเปล่าซ่อม Porsche หรือเปล่า
นะ4ช่องซ่อมตรงนี้วันนึงเราก็ได้รับได้ประมาณ10 ถึง 15จ่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะมาที่นี่คือเป็น Porsche ทั้งหมดครับ Porsche หลักๆเราคือ Porsche ค่ะเป็นศูนย์คือว่าทั้ง8ศูนย์เนี่ยจะมีศูนย์เนี้ยที่รับซ่อม Porsche ครับแล้วก็อีก7ศูนย์ก็สามารถซ่อมได้ทุกยี่ห้อเลยคือศูนย์อื่นเราจะเป็นเน้นพวกรถทั่วไปนะรถบนท้องถนนนะฮะแต่ Porsche เนี่ยมาที่นี่ที่เดียวค่ะค่าใช้จ่ายแพงไหมไม่แพงครับลองใช้ดูแล้วจะประทับใจต้องลองแวะเข้ามาดูต้องลองแวะเข้ามาดูครับจำนวนรถ Porsche ก็พูดจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็อยู่ที่กรุงเทพกรุงเทพปริมณฑลนะครับก็ฝากไว้อาจจะเป็นโครงการในอนาคตที่ไปตั้งศูนย์อยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าช่วงนี้คงเน้นไปที่กรุงเทพช่วงนี้ก็ถ้ามีปัญหาก็โทรเข้ามาก่อนโทรเข้ามาได้เลยครับสไลด์ออนไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาซ่อมที่นี่ให้ใช่นะครับขอบคุณคุณก้องเกียรติด้วยนะคะขอบคุณครับครับสำหรับใครนะคะที่ใช้ Porsche อยู่ก็คงจะคลายกังวลไปได้บ้างค่ะเพราะว่าถ้าหากมีปัญหาอะไรนะคะก็แวะเข้าไปได้ค่ะที่ MMS Tuning Center พระราม4นะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วพบกับ Formula In Focus ได้ใหม่พร้อมกับเรื่องราวดีๆในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ